ข่าวโดยสำนักข่าว INN11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดจัดตั้งรัฐบาล62นายกรัฐมนตรีเปิดเผยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาหมอกควันไฟป่ากำชับให้แก้ปัญหานี้โดยเร็วที่สุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.พร้อมคณะตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันของกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าและมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชนและกำชับให้แก้ปัญหานี้โดยเร็วที่สุดการมาในครั้งนี้มาเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและขอทำงานโดยความปลอดภัยรู้ว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อยเต็มที่ในการทำงานโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็วและขอให้คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นให้ได้ภายใน7วันซึ่งจะเร่งมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และจำเป็นต้องเข้มงวดในการใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำความผิดซึ่งภาครัฐต้องทำงานแบบบูรณาการมากขึ้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเฝ้าระวังพร้อมแสดงความเสียใจกับอาสาสมัครที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ได้มีการประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านและให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับค่าฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยตลอดจนยังได้กำชับให้ทุกคนช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะใกล้ถึงพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในวันครบรอบวันสถาปนากองพลที่1รักษาพระองค์ครบรอบ112ปีคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกอภิรัชต์คงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในวันสถาปนากองพลที่1รักษาพระองค์ครบรอบ112ปีโดยมีอดีตผู้บัญชาการทหารกองพลที่1รักษาพระองค์เข้าร่วมอาทิพลเอกวิมลวงศ์วานิชพลเอกชัยนรงค์หนุนภักดีพลเอกสมทัศน์อัตนันอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีและพลโทณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้แม่ทัพภาคที่1ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม11นายกำลังพลที่ทุกคนภาพจากการปฏิบัติหน้าที่4นายมอบเงินช่วยเหลือแก่บุตรและคู่สมรสของกำลังพลที่ต้องการพิเศษ19รายและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหน่วยขึ้นตรงมูลนิธิเทพอํานวยจำนวน90ซึ่งรวมทั้งสิ้น 553,000 บาทพร้อมกับอนุเคราะห์ในการสนับสนุนทุนการศึกษารวมถึงโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในกลุ่มเยาวชนจากสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล7หน่วยจำนวน 2,393,500 บาทน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงนี้อาจเกิดพายุฤดูร้อนถล่มพื้นที่ของโคราชนายวิเชียรจันทโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าจากกรณีเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจำนวน6ตำบล38หมู่บ้านโดยบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย510ครัวเรือนคอกสัตว์29แห่งวัด2แห่งและยุ้งข้าว31แห่งนับว่าสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าช่วงนี้อาจเกิดพายุฤดูร้อนโดยเฉพาะพื้นที่ในหลายอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะเกิดพายุฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหรือมีลูกเห็บตกได้ดังนั้นจึงให้ทุกอำเภอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากประสบวาตภัยในพื้นที่
จบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN